มีความสุขกับการทำงานทุกอย่างครับแม็กอภิสรไม่ว่าจะเป็นงานแสดงในบทบาทของกรมหมื่นเทพพิพิธในภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าศรีอยุธยานะครับและการร้องเพลงที่เป็นงานที่รักล่าสุดครับแม็กซ์ก็กระซิบบอกทีมข่าว Twinsight HD ครับว่ากำลังจะมีเพลงใหม่ซึ่งคราวนี้มาในรูปแบบเพลงช้าแต่ก็ไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์เป็นแดนซ์ด้วยนะครับถ้าไม่คลาดเคลื่อนอะไรเดือนหน้าก็จะปล่อยแล้วกำลังทำแบบแต่ว่าโปรเซสค่อนข้างที่จะไปได้เกิน 50% แล้วเป็นเพลงที่เป็นเพลงของรุ่นพี่เราเป็นรุ่นพี่ของเราแล้วก็เอามาทำเป็นอาร์เรนจ์ใหม่หมดเลยคือจากเพลงช้าเป็นเพลงเร็วหรือเพลงเร็วเป็นเพลงช้าอะไรเงี้ยคือต้องรอติดตามดีกว่าไม่อยากจะบอกอะไรแนวเพลงนี้คือยากนิดนึงเพราะว่าการร้องเปลี่ยนใหม่การทำอะไรใหม่หมดเลยแล้วก็เสียงตอนที่ผมไปอัดมาเสียงหายเลยครับเพราะเป็นเพลงที่ค่อนข้างทำลายเสียงเหมือนกันแต่สนุกผมว่าผมเปิดฟังแบบเพลินๆเลยธันวาได้ฟังแน่นอนโอ้ตอนนี้ถ่ายไปผมว่าก็เกิน 50% แล้วนะครับวันนี้แทบจะไม่มีอุปสรรคทางด้านอากาศแต่จะเป็นอุปสรรคทางด้านคิวมากกว่าคิวนักแสดงหรืออะไรเงี้ยเพราะเราใช้นักแสดงเยอะบางทีคิวก็จะไม่ตรงกันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้ยังไงก็ทำออกมาผ่านไปได้ฉลุยแน่นอนผมไม่มีครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคือเราเทคิวมาทางนี้คือเราถ้าเขาขอมาเมื่อไหร่ก็ได้ก็ให้ก่อนตลอดทุกคนจะได้ดูแน่นอนวันที่5ธันวาได้ดูพร้อมกันแน่นอนแล้วผมว่าภาค2เนี่ยหลายคนนี่ร้องไห้กันแน่เลย